สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตำรวจสภ.ห้วยใหญ่แจงกรณีหนุ่มเจอสาวขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองไปเล่นน้ำหลังถูกตำรวจยึดไปแล้ว2ปีที่แท้ถูกพนักงานแอบเอาไปใช้โดยพลการจากกรณีผู้ใช้ Facebook ปอกกระดังงาซิ่งได้แชร์เรื่องราวของตนเองเมื่อกำลังเล่นน้ำอยู่ที่เทศกาลวันไหลนาเกลือจังหวัดชลบุรีและพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ของตนที่ถูกตำรวจยึดไปเมื่อ2ปีที่แล้วออกมาเล่นน้ำโดยผู้หญิงคนดังกล่าวบอกว่ารู้จักตำรวจเลยเอาออกมาขับได้จนทำให้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าสุดอีจันรายงานความคืบหน้าว่าพลตำรวจโทประสิทธิ์มั่นคงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถที่ถูกยึดจากคดีแข่งรถอยู่ในความรับผิดชอบของคนดูแลคอกรถเอกชนซึ่งตำรวจจ้างให้มาดูแลรถชนรถที่ถูกยึดรถของกลางซึ่งคนดูแลดังกล่าวเอาไปขี่โดยพลการไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดตามกฎก็ห้ามไว้อยู่แล้วว่ารถที่ถูกดำเนินคดีไม่สามารถนำออกไปขี่ได้แต่คนดูแลก็นำออกไปใช้เที่ยวสงกรานต์กับเพื่อนอย่างไรก็ตามขณะนี้คนดูแลรถได้นำรถไปเก็บไว้ในคอกเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากนี้ทางสภ.ห้วยใหญ่จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ